วรวัฒน์แนะรัฐบาลเร่งปฏิรูประบบราชการทั้งแผนงานแผนเงินแผนคนหวังแก้วิกฤตที่สะสมวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยแนะรัฐบาลเร่งปฏิรูประบบราชการทั้งแผนงานแผนเงินแผนคนหวังแก้วิกฤตประเทศที่สะสมมานานเมื่อวันที่7เมษายน67นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยและรองประธานกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567โพสต์เฟซบุ๊กว่าได้ประมวลข้อมูลการอภิปรายในงบประมาณปี67การซักถามของสว.และส.ส.ที่เสร็จสิ้นลงไปแล้วนั้นพบว่าส่วนหนึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่น่ารับฟังเพื่อนำไปปฏิบัติแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นข้อซักถามเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงยังไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้เมื่อดูจากข้อมูลทั้งหมดแล้วพบว่าปัญหาของรัฐบาลยังคงอยู่ที่3ส่วนคือทั้งแผนงานแผนเงินและแผนคนถ้าจะดำเนินการแก้ไขต้องเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ของรัฐบาลกล่าวคือปัญหาของแผนงานคือแผนการใช้งบประมาณของรัฐบาลมาจากแผนคำขอของหน่วยงานในระดับจังหวัดซึ่งต้องมาจากแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นเพียงข้อมูลโครงการความต้องการของพื้นที่โดยยังไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีแนวคิดที่มองปัญหาในภาพกว้างและมีแนวคิดใหม่ๆซึ่งมีบางส่วนที่กำลังจะเกิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่มากทำให้คณะรัฐมนตรีไม่มีงบประมาณใช้ตามทิศทางและแนวนโยบายในรูปแบบใหม่ที่แถลงต่อสภาไว้อย่างแท้จริงดังนั้นนอกจากแผนงานพื้นฐานแผนงานยุทธศาสตร์ที่ทำให้ระบบราชการขับเคลื่อนได้แล้วสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายไว้เพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการหากปรับกรอบไม่ทันอาจต้องขยายกรอบงบกลางในหมวดนโยบายเอาไว้เพราะยังไม่เห็นปรากฏแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายไว้ในหน่วยงานของรัฐที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริงเลยและข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญมาตรา144ไม่อำนวยให้สภาผู้แทนราษฎรนำเสนอความต้องการของประชาชนเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการได้เลยซึ่งที่จริงแล้วในยุคสมัยของโซเชียลมีเดียนั้นประชาชนและฝ่ายค้านสามารถตรวจสอบการบรรจุการปรับงบประมาณของกรรมาธิการได้อยู่แล้วว่าถูกต้องหรือไม่จึงไม่จำเป็นต้องจำกัดอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยของงบประมาณจนกระทั่งไม่สามารถนำเสนอความต้องการของประชาชนผ่านระบบนิติบัญญัติได้เลยปัญหาของแผนเงินคือระบบงบประมาณที่ถูกกำหนดไว้อย่างแข็งตัวทำให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามกรอบเดิมที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้โดยไม่สามารถนำเสนอการขอใช้งบประมาณตามความต้องการจริงๆได้เลยทำให้ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเสนอกฎหมายไม่ต้องนำเม็ดเงินจัดเก็บจากรายได้นำส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อให้เป็นงบประมาณตามกรอบที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้จึงทำให้มีเงินประเภทใหม่คือเงินนอกงบประมาณเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ที่ 3.48 ล้านล้านบาทถึง 5.9 ล้านล้านบาทในปีงบประมาณ67แล้วซึ่งในส่วนของแผนงบประมาณนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเร่งปฏิรูปโดยเร่งด่วนอย่างยิ่งสำหรับแผนคนนั้นพบว่ามีการเกิดขึ้นของหน่วยงานใหม่จำนวนมากมีความซ้ำซ้อนและบางหน่วยก็ปฏิบัติงานไม่ได้จริงรวมถึงแนวทางการดำเนินการของการบริหารราชการนั้นดำเนินการตามรูปแบบเดิมมีความแข็งตัวและอุ้ยอ้ายทำให้คณะรัฐมนตรีไม่สามารถสั่งงานได้จริงจึงพบข้อขัดแย้งในการบริหารราชการแผ่นดินเกิดขึ้นในเกือบทุกกระทรวงทบวงกรมถ้าดูง่ายๆจากการสั่งการปราบปรามปัญหายาเสพติดการแก้ไข PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นั้นจะพบว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตของประชาชนนั้น
รัฐบาลยังต้องรอปฏิบัติตามแนวทางและกรอบการบริหารบุคลากรตามรูปแบบของราชการแบบเดิมๆทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าและไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประชาชนทำให้เห็นได้ว่าถ้าหากรัฐบาลจะต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศที่สะสมมายังช้านานนั้นรัฐบาลต้องเร่งการปฏิรูประบบราชการทั้งแผนงานแผนเงินและแผนคนให้เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนมิเช่นนั้นปัญหาแบบเดิมก็จะวนกลับมาแบบนี้ทุกปีไม่มีจบสิ้นขอขอบคุณข้อเสนอแนะและความเห็นดีๆจากทุกฝ่ายที่นำเสนอด้วยความจริงใจและเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะเข้าใจและนำไปปฏิบัติและแก้ไขเพื่อให้สำเร็จผลตามนโยบายและทำให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต่อไป เจฟใจบางไม่ไหวหลังมีคลิปแอบิเกลถามหาเจฟใจบางไม่ไหวหลังมีคลิปแอบิเกลถามหาคิงพีพีเบอร์ใหญ่ไม่ได้อยู่ในสมการนี้แต่แรกทำเอาใจบางเสียเหลือเกินหลังมีคลิปแอบิเกลลูกสาวคนเล็กชมพู่อารยาถามหาพี่เจฟอยู่ไหนล่าสุดวันที่6เมษายนได้มีโอกาสเจอเจฟซาเตอร์ที่งาน CHUANGA Cheer Thailand Grand Debut Night นะ Icon Art and Culture Space ที่เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของ CHUANGA Cheer Thailand รายการค้นหาผู้มีความฝันและมุ่งมั่นสู่การเดบิวต์เป็นศิลปินระดับอินเตอร์เนชั่นแนลก่อนเริ่มงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองและเรื่องที่แอบิเกลลูกสาวชมพู่อารยาถามหาแฟนๆที่มีบัตรเตรียมตัวไปดูคอนเสิร์ตเจฟกำบัตรให้แน่นๆเดี๋ยวหายอยากเตือนก่อนเพราะมีคนหลอกขายบัตรเยอะมากใครหลอกขายบัตรนะขอให้ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตไปตลอดชีวิตอีกอย่างคนที่มีบัตรอยู่แล้วก็เตรียมตัวสำหรับโชว์เต็มรูปแบบจริงๆเตรียมตัวสำหรับแขกรับเชิญที่คาดไม่ถึงว่าจะเป็นใครแล้วจะอลังการแค่ไหนเกลเรียกหาคุณชายมาทั้งวังก็ไม่สนใจโอ้ตายแล้วเห็นแล้วครับใจบางเลยเห็นหน้าเขาแล้วเห็นคลิปนั้นรู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยรู้สึกว่าได้เป็นหนึ่งในพี่ที่เล่นด้วยแล้วเกลชอบรู้สึกภูมิใจถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเล่นกับน้องอีกครั้งเพราะเห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงๆมันช่างน่ารักเสียเหลือเกินเจอคลิปแรกก็น่ารักแล้วมาเจออีกคลิปไม่ไหวเลยใจบางสรุปใครโดนใครตกทั้งคู่เราชนะพีพีไม่ต้องพูดชื่อพีพีดีกว่าเขาไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่ได้อยู่ในแถวน้องไม่รัวจากพีพีไม่ต้องพูดเรื่องพีพีไปเลยพีพีแพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไรพีพีแพ้ไปแล้วจบแค่นี้นะไม่มีการถามต่อเลยว่าพีพีรู้สึกยังไงเราชนะลอยมาแล้วมีแนะนำพีพีถึงจุดนี้ไม่มีคำแนะนำไหนที่จะช่วยพีพีได้หรอกต้องทำใจดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอแม่ชมบอกให้พีพีไปซ้อมร้องเพลงในเพลย์ลิสต์เกลงูเขียวกินตับตุ๊กแกผมว่าต่อให้พีพีร้องจนคอแตกมันก็โทษทีนะเดี๋ยวจะไปฝึกร้องบ้างอยากจะบอกพีพีว่าเป็นกำลังใจให้ยังหวังดีเสมอแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เรารู้ว่าเราแพ้เราก็นั่งกินน้ำเฉยๆก็พอขอให้พีพีมีวันที่ดีนี่ไม่ได้ขิงนะพูดเฉยๆพูดเรียบๆแค่พูดความจริงจะได้มีโอกาสเจอเกลอีกไหมยังไม่มีโอกาสเพราะไม่รู้ว่าจะคุยกับเกลในช่องทางไหนน้องยังเล่นไอจีไม่เป็นเนื้อพี่เจฟเชื่อว่าน้องเติบโตมาเป็นคนที่ดีมีคุณภาพคนหนึ่งอยากให้น้องเติบโตมาในสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไม่ถูกกดดันจากอะไรที่มีอยู่ในปัจจุบันเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาอย่างดีอยากจะซื้อของขวัญอะไรให้น้องไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะน้องมีครบหมดแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเล่นด้วยกับน้อง
นายกรัฐมนตรีเผยล่าสุดสารแคดเมียมหลุดตามกลับได้แล้วเร่งฝังกลบใน15วันนายกรัฐมนตรีเผยความคืบหน้าล่าสุดสารแคดเมียมหลุด1ตันตามกลับได้แล้วเร่งฝังกลบใน15วันชี้ตรวจสภาพอากาศแล้วไม่เป็นอันตรายพร้อมตั้งคกกสอบหลุดซ้ำชนบุรีเมื่อเวลา 14:30 นวันที่7เมษายนที่เทศบาลนครเกาะสมุยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจหาสารแคดเมียมจำนวนกว่า 10,000 ตันที่หายไปจากโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครล่าสุดได้มีพบที่จังหวัดชลบุรีด้วยว่าขณะนี้ได้พบเจอสารดังกล่าวที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วและสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่ไหนบ้างใครเอาไปดำเนินการอย่างไรบ้างรวมถึงตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่แล้วซึ่งใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และพบว่าไม่มีอะไรในส่วนที่สามารถดำเนินการติดตามสารที่กลับมาได้นั้นต้องดำเนินการนำไปฝังกลบภายใน15วันส่วนที่มีข่าวว่าสารดังกล่าวหลุดไปที่จังหวัดชลบุรีก็ต้องนำกลับมาให้หมดโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบทราบความจริงแล้วอย่างไรก็ตามนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรมว.อุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ดูแลด้วยตัวเองทุกอันแล้วเมื่อถามว่าประชาชนมีความกังวลว่าสารดังกล่าวเป็นอันตรายหรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าเป็นแต่ได้ดำเนินการตรวจสอบที่หลุดกระจายออกไปแล้วยังไม่มีอันตราย